when he came back, and this was always the case for him, he didn't seem to be as interested in what the trends were with the other Protoss. โอเคครับในคู่ที่2ครับฮีโร่กับโซล่าครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมของการพรีดิคชั่นในช่องก่อนเป็นเขาเรียกว่าการประกอบการตัดสินใจเวลาเพื่อนๆมาดูย้อนหลังจะได้แบบเอ๊ะคู่นี้คนในช่องแชทเขาคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮีโร่ครับออกนำไปด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่วะเนี่ย ดูไม่ทันเลยประมาณถ้าคือถ้าแทงโซล่าก็น่าจะ1ต่อ4 1ต่อ5ฮะประมาณนี้ แทง1ได้5ครับเป็นต่ออยู่หลายช่วงตัวเลยครับแต่เนี่ยครับสตาร์คราฟเรามาลองดูอะไรเกิดขึ้นได้ครับแอสเทียวยังตบฮีโร่มาแล้วเลยเออแต่อันนี้คือแชมเปี้ยนลีกไงเออไม่ใช่ FA ครับอันนั้นมันทัวร์โหมันน่าจะหนักกว่า FA ครับอย่างนั้นมันทัวร์ไมเนอร์เงินรางวัล200 US ดอลลาร์ครับเออ200บาทอ่ะเงินรางวัล200บาทอันนี้มัน GSL ฮะเงินรางวัลเป็นหมื่นเลยหมื่นกว่าเหรียญก็อาจจะได้เห็นโหมดเอาจริงใช่ไหมส่งตัวจริงลงอันนั้นฮีโร่สแตนโอเคครับกระด่านวอเตอร์ฟอลครับด่านค่อนข้างแบบมีพื้นที่ให้เล่นเยอะหลุมแต่ละหลุมมินาล่อมีพื้นที่เดินหากันแบบเนี่ยเห็นบ้างมันจะมีเป็นเหมือนสะพานเชื่อมใหญ่ๆเสมอโซล่าเพิ่งทำผลงานได้ดีมากๆครับก็คือเขี่ยดาร์กตกรอบดีไหมเอออันนี้ผมว่าดีนะจริงๆเกมนี้ก็ไม่เลวนะสำหรับคนที่จะวางแบบเลือกซื้อจอบสักอันหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวชี้นำอีกแล้วชี้นำเออเพราะว่าการเขี่ยดาร์กตกรอบนี้ผมก็มองว่าเป็นผลงานเขาเรียกว่าโอเคเลยนะเรียกราคาได้เหมือนกันแต่ฮีโร่ครับด้วยความเป็นฮีโร่ฮะมาตรฐานก็ยังคงสูงเหมือนเดิมแล้วก็น่าจะเล่นไมโครสตอกเกอร์นะครับผมทวายไลท์คอนซีลในโปรดักชันไลน์ครับเป็นสิ่งที่บอกเราไม่เซลล์ชาร์ตก็สตอกเกอร์บิงมีเพื่อนๆถามมาว่าสตอกเกอร์บิงแพ้จำนวนเหรอครับพี่ใช่ครับในจำนวนอัตราส่วนที่1ต่อ10อย่างเงี้ยสตอกเกอร์ยิงไม่ทันแน่นอนคือเซิร์คลิงมันจะถึงตัวฮะพอถึงตัวปุ๊บสตอกเกอร์มันจะยิงได้แบบสมมุติว่าเซิร์คลิงมันซ้อนกันสัก3เลเยอร์อย่างเงี้ยมันยิงได้ทีละ1นะครับสิ่งนี้เซิร์คลิงไม่ชอบอ่ะพวกอิมมอร์ทัลพวกอะไรพวกแบบสเปซอ่ะพวกโครซัสพวกดิสรัปเตอร์นี่ฮะเราต้องรีคอร์กลับนี่ไงพอพูดถึงจำนวนเห็นป่ะต้องรีคอร์กลับเลยเจอรัสเซอร์กลิ้งใส่หน้าโซล่าบอกว่าได้รับสืบทอดเจตนารมณ์แห่งดาร์กมาโอ้โหแล้วก็ต้องเบรกเน็กซัสครับเสียมินาร์ลไป100ก็ต้องเปิดใหม่ก็มาอีกและฮีโร่ติดสปายบ็อกด้วยนะอ้าวแล้วเจอรันบายโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยอะไรก็ได้ครับห้ามให้ลิงวิ่งเข้าบ้านครับต้นเกมโพตอสอะโอ้โหเราต้องจ่ายเวอร์เกอร์ไป5โอ้โหดียังไมโครไอ้2ตัวนั้นไอ้ที่เลือดเหลือ1ข้อหลบมาได้ก็ให้เครดิตโซล่าหน่อยกันครับหาจังหวะฉับฉวยสวยมากถ้าภาษาบอลก็เรียกว่าแทงทะลุช่องฮะคิลเลอร์พาสเข้ามาได้things have been very greatly slowed down. It should be noted though, you know, these upgrades are still coming along here. So, you know, the Zerg may be a bit surprised by how strong the army is going to be, but you know, losing ตอนนี้สิ่งที่ฮีโร่ทำคือทำยังไงก็ได้ครับชะลอเกมต้องเบรกความร้อนแรงของโซล่าไปก่อนแต่โซล่าก็เหมือนยกคันเร่งนะเป็นการยกคันเร่งในการฮาราสการโถมครับไปเน้นอีโคโนมิกก่อนนิดนึงแต่จริงๆแมปเนี่ยมันเปิดแฮชแป๊บเดียวมันก็ครบแล้วผมว่า10นาทีก็เต็มแมปได้ละสำหรับเซิร์ชไม่กี่หลุมเอง1 2 3 4 5 6หลุมที่7ผมไม่นับแล้วกัน
มินารอลมันมีอยู่กระจึงหนึ่งแล้วก็แก๊สม่วงนะแก๊สม่วงหนึ่งหลุมแล้วเป็น eBay เหรอครับ Engineering Bay โอ้โหตายแล้วโทล่าเจอโจทย์ใหญ่ครับก็คือ Disruptor Bring ออกห้ามให้ล้อมเด็ดขาดแล้วก็ขึ้น High Ground ครับเป็นบรรพบุรุษแห่ง Dota เลย High Ground Gaming เนี่ยอ้าวเจอล้อมโอ้โหหยาบแล้ว Stalker Recall ไหม Recall ไหมยังต้องยื้อไว้ Disrupt ยังไม่มามาแล้วมาแล้วแล้วทะลุวอมาจังหวะนี้เต็มข้ออู้เพลสวยฟอร์ดฟิลนะเล่นกับฟอร์ดฟิลครับแล้วดิสรับต้องระวังนั่นไงระเบิดเลยฮะเอาดิสรับกลับเข้าบ้านไม่ได้ครับแล้วเหลืออีก1ลามชิลแบตเปิดชิลโอเวอร์ชาร์จเอาดิสรับให้อยู่โอเคดิสรับเอาอยู่ครับแล้วฟอร์ดฟิลฮะช่วยเซฟเพลนี้เอาไว้ได้ครับแต่ฮีโร่ติดสปายบ็อกไปนิดนึงแต่กันได้สวยงามมากอย่าลืมนะครับเดดบอลฮะมันทะลุฟอร์ดฟิลครับ มันจะแบบสวนปุ๊บมาเลยแบบไปดันฟอร์ดฟิลเพลินๆอย่างเงี้ยแบบเรียกตัววิ่งสอดตัววิ่งสอดมา NFL อีกแล้วตัววิ่งสอดเปิดรูแล้วก็วิ่งทะลุกลางมาเลยฮะเดดบอลไม่เนียนมันโยนความกดดันไปให้โซล่าด้วยยูนิตเดียวเท่านั้นก็คือ Disruptor คือตอนไม่มี Disruptor อ่ะโซล่า A move ได้เลยนะนึกภาพออกใช่ไหมฮะการ A move เข้าง่ายๆตีเจออะไรก็ตีเจออะไรก็ชนแต่พอมี Disruptor ปุ๊บโอ้โหถ้า A move ก็ระเบิดฮะแล้วเจอกดดันใส่ hash แล้ว break hash ไปได้แต่กำลังจะโดนล้อมอะครับสตอกเกอร์กรุ๊ปนี้ฮะโอ้โหแล้วเสียบริงไปแล้วติดกำแพงรีคอกลับได้ทั้งยวงเลยครับโอ้โหรีคอโหดรีคอก็ไม่ได้ใช้ง่ายนะถามผู้เล่นโพตอสดูได้ถ้ารีคอแล้วยืนกันไม่กระจุกพออย่างเงี้ยครับมันจะกลับไปไม่หมดฮะมันจะมีคนตกรถโอเคโซล่าโถมาอีกรอบนึงครับเป็นไทมิ่งของโซล่าครับต่ออู้หูยโพรบ12ตรงนี้แล้วไงฮีโร่ต้องตั้งลำเอาไว้ให้ได้วาร์ปอินสตอลเกอร์มาวาร์ปอินสตอลเกอร์มาดิสรอปเตอร์หาเหลี่ยมโยนเดดบอลหาเหลี่ยมโยนเดดบอลอยู่แล้วสตอลเกอร์ไขมาจังหวะนี้เปิดแคนนอนแล้วครับเริ่มไม่ไหวโอเคฮีโร่สปายรูดลงมาเหลือ110ครับแล้วนี่ฮะดูพยายามจะเข้าหา Disruptor ได้ไป1ครับโอเคโซล่าจ่ายไปเยอะนะจ่ายไปเยอะดูเหมือนจะชนะไฟครับแต่เป็นการเขาเรียกว่าเงินฟาดหน้าฟาดได้อยู่เพราะว่ามีแฮชชูลี่ถึง6แฮชชูลี่ตรงนี้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้ฮีโร่เปิด Nexus 4ครับซึ่งเมื่อกี้เขาทำสำเร็จโซล่าแล้วดูหน้าเขาจะเขียนก็คือรือมากเหมือนสะใจแบบได้เป็นฝ่ายรุกกับเขาสักทีทางฝั่งฮีโร่ก็บอกว่าเอาอีกมอ ขออีกไล่ถ่ายทุกโอ้โหไม่ดีแล้วเจอชวนทะเลาะอยู่ตรงนี้แต่กำลังจะโดนลันบายหรือเปล่ามีอาคอนมาครับแต่อาคอนตัวเดียวอ่ะมันได้ไม่กันไม่ไหวหรอกอาคอนตัวเดียวน่าจะกันไม่ไหวแต่สแต็กโพรบโอ้โหสแต็กโพรบหนีล่วงหน้าเลยถือว่าทำกันบ้านดีแล้วก็เอาสตอกเกอร์มาบล็อกเบลลิงไม่ให้ไปหาโพรบงานละเอียดครับฮีโร่รอบนี้ฮะขอชื่นชมแต่ยังไม่พอครับงานละเอียดเจองานเยอะไม่ได้ฮะนี่ฮะงานมันชุกมาเรื่อยๆครับโซล่าเนี่ยแพ้จำนวนเจอล้อมเมื่อไหร่ยังไงก็ระเบิดหมดฮะแล้วก็วาร์ปอินมาดักโอ้โหยังไวครับฮีโร่คือมันเป็นจังหวะแบบนิดหน่อยคือถ้าพลาดก็พลาดเลยถ้าไม่พลาดก็จะหล่อน่ากลัวแล้วเข้ามาอีกแล้วครับเบลลิงฮะรอบนี้ครับสแต็กโพรบไม่หมดมอบไปอีก10พอมอบไปอีก10แต่ฮีโร่ขอบุกคืนบ้างแล้วฮะไม่ไหวที่จะโดนกระทำแบบเดียวด้วยแมปด้วยแหละ
พอเป็นวอเตอร์ฟอลอ่ะมันวิ่งสายวิ่งเต็มข้อโอ้โหเอา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 โซล่าเอาหน่อยเอาหน่อยจังหวะนี้เอาทอลิกมาครับเอาทอลิกมาดิสรัปเตอร์ชาร์จรออยู่นะฮะคาเมคาเมคาร์ดโอเคยังไม่ค่อยคอนเนคครับลูกนี้แต่ลูกเมื่อกี้ยังติดตาตรึงใจอยู่แล้วมาอีกเต็มข้อเข้าไปอีกครับผมและอีก3เม็ดตรงนี้พยายามจะเอาอัลทลิกออกเอาอัลทลิกออกไปได้ครับโซล่าซัพพลายรูดลงมาเหมือนกันอาร์มี่รูดลงมาเหลือ64ครับฮีโร่บอกเอาจังเลยนะต้นเกมเอาเหลือเกินอ้าวแต่ยังไงดิสรัปเตอร์หลุดไมโครไปแนวหน้าเฉยยังไงกลับมาตั้งแนวกันใหม่ครับผมอ้าวโซล่าก็ถอยกลับไปเหมือนกันโอ้โหมาเยอะเจอมาเฟียครับรอบนี้ฮะยังไงครับฮีโร่คอริโอเน่ไปแล้วครับไปแล้วครับและอีกหนึ่งอัลทาลิกครับตรงนี้เอาอิมมอร์ทัลดักหน้าไว้ก่อนแล้วก็อาคอนแต่อิมมอร์ทัลระเบิดไปแล้วดิสรัปเตอร์เข้ามาควีนเข้าไปอีกเต็มข้อครับผมแล้วพยายามจะขุดพยายามจะขุดออกอีกหนึ่งอัลทาลิกครับผม4เบลิ่งตรงนี้ฮะแต่ฮีโร่ไม่สนใจแล้วขอก่อนรอบนี้พี่ขอนะน้องนะยังไงเอ่ยฮะแฮชชูลี่ตรงนี้ครับน่าจะต้องมอบอัลทาลิกเข้ามาก็น่าจะระเบิดอีกครับแล้วก็เอาเดดบอลโซนออกไป1แฮชผ่านไปแฮช2แฮช3กำลังค่อยๆผ่านไปยังไงหลงผิดคิดดีใจเหมือนจะได้แต่ไม่ได้อัลทลิกระเบิดไปอีก1ครับผมกับวอร์เกอร์ที่ตายไปอีก22ครับแล้วก็อีก1แฮชนะมอบครับ G เอาเขาไม่ลงจริงคือใครเห็นก็ว่ามอบแล้วอะโดนฮาลาสโดนลันบายโดนอะไรครับโอ้ฮีโร่บอกช้าก่อนน้องชายพี่อยู่กับเกมนี้มาเลย10กว่าปีกับ20ปีนะเกณฑ์ทหารกลับมาพี่ยังเล่นมันต่อเลยช้าก่อนน้องชายโอเคผมปิด prediction แล้วนะครับแต่จริงๆเมื่อกี้ทางฝั่งโซล่าเล่นแนวดาร์กเลยนะก็คือใส่สุดหมายถึงว่ามาเร็วแล้วก็มาเรื่อยดาร์กจะเป็นเหมือนแยบแบบหมัดแรกเบาๆเอ้ยหมายเป็นไงบ้างเหมือนถ้าเป็นมวยก็คือแยบถามกาดนะฮะแยบสะกิดกาดแต่พอกาดตกเมื่อไหร่เริ่มมีหมัดแบบมีฮุกเข้ามาบ้างมีโลกมีเบลลิงมีอะไรอย่างงี้มาเรื่อยๆแต่สุดท้ายครับฮีโร่หลังพิงเชือกแล้วก็เหมือนว่าปึ้งต่อยอัมเบอร์คัตหงายน็อกเลยเอาใหม่ฮะโซล่าแล้วเจอพ็อกซี่ใส่หน้าเลยเดี๋ยวฮีโร่นี่มันไม่ได้เกมพับบิกเฮ้ยไม่ได้เล่นกับบอทเกินไปฟ็อกซี่แคนนอนน่ะเกินไปเฮ้ยฮีโร่ใจเย็นอยู่กันนานๆอยู่กันนานๆไม่ได้แล้วจบก็คือต้องทิ้งแฮชนี้ครับเสียทามมิ่งเวลาโซล่ายังอธิบายเรื่องพิงเชือกกับมวยไม่จบเลยฮะฮีโร่ก็ฟ็อกซี่ชีทแคนนอนไปเรียบร้อยเล่นเป็นพับบิกเลย1โพรฟครับ1โพรฟด้วยปกติอาจจะมาสัก2อะไรอย่างงี้กันเหนียวนะรอบนี้มา1โพรฟแล้วเปิดแค่1แคนนอนเนี่ยคือแบบกวนล้วนๆไม่ได้หวังผลนะถ้าหวังจบเกมคือมันจะลามขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆฮะอันนั้นคือหวังว่าปิดเกมเลยแต่อันนี้คือแบบพาราสแบบกวนปั่นประสาทล้วนๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเพิ่มแล้วเขาก็กลับมาโฟกัสอีโคครับเปิดเน็กซัสเปิดอะไรนี่เอาโป๊ปมาล่อดูเราอ่ะเป็นคนนิสัยไม่ดีอ่ะเราอ่ะบูลลี่นายขี้บูลลี่อ่ะฮีโร่โอ้นายบูลลี่
สุดท้ายก็ต้องมาขย่งฮะขย่ง expand ทำไมถึงต้องเอา probe ไปข้างบนเมื่อกี้เพื่อ cannon มันได้ยิงสวนไปโอเคเคลียร์ หัวจะปวดโซล่าบอกก่อนปวดหัวก่อนปวดหัวกับแคนนอนนะปวดหัวกับอาเดฟก่อนแล้วเดี๋ยวโอราเคิลก็จะมาครับทามิ่งไม่ได้เสียเลยครับฮีโร่ฮะนั่นแหละครับโอราเคิลพอเห็นโอราเคิลไวอะคิดถึงเรเนอร์ เรเนอร์โพตอสโคตรรักโอราเคิลเลยไม่รู้เป็นไรสองลำเรเนอร์ขอสองต้องโอราเคิล2ลำนี่ฮะฮีโร่ก็ต้องขอ2เช่นเดียวกันน้องรักเรเนอร์เขาอุตส่าห์จัดให้ของมันดีครับมัน DPS มันรีดเร็วมากไงมันไม่ต้องเสียเวลาจุ่มแนวมิโลเล่านานเนี่ยชนแล้วหนีชนแล้วหนีได้โอเคสำหรับเพื่อนๆที่ตามไปดูย้อนหลังนะครับก็อยากร่วมสนุกหรือว่าพูดคุยกันแบบเนี้ยแบบสดๆอย่างเงี้ยก็เชิญได้ที่ Twitch Spingetto นะครับผมลิงก์ก็จะอยู่ใน description นะฮะรวมถึงตารางการถ่ายทอดสดก็ติดตามได้ที่ Discord นะครับผมลิงก์ก็อยู่ใน description เช่นเดียวกันนะฮะช่วงนี้ก็อาจจะเขาเรียกว่าไม่ได้มีภาคทัวร์ทีๆเหมือนช่วงเดือนที่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเริ่มซาซากันจริงๆแต่ละเกมบางเกมเขาก็หลีก TI นะถ้าดูดีๆผมกำลังมองไปดูในช่วง TI ก็คือ StarCraft ทัวร์ใหญ่ๆก็ไม่ค่อยมีนะพวกดีมแฮกดีมหลีกที่เป็นทัวร์แบบออร์แกไนซ์กลางๆแบบ PGL อะไรเงี้ยเขาหลีกให้เลยก็ถามว่าดีไหมดีฮะบางคนติดตามหลายเกมไงมันมึนแยกประสาทดูไม่ถูก Valorant อะไรเงี้ยมาแล้วควีนระเบิดนะเฮ้ยโอเคดีครับมาฮิลได้ทันนะจี้หมดแล้ว2 3โอ้โหแล้วรอดด้วยครับเลือดเกือบมืดแล้วโอเค3โอราเคิลมาตรงนี้ครับแล้วก็เปิดเกตเพิ่ม Brink Stalker น่าจะเป็น Brink Stalker ฮะเพราะว่าทำไมผมถึงบอกว่า Brink Stalker ได้ Slot Charge ไม่น่าตอบโจทย์นะผมว่า Brink Stalker มันยืดหยุ่นกว่าแล้วก็โรโบมาครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ฮีโร่ถมใส่ฮะอ้าวเป็นเซลอตชาร์จครับแหมเจิมโรโบมาก็น่าจะเป็นวาปิซึมเอามาถมเกมกระตุกในเกมเขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นแมปของฮีโร่ด้วยครับแมปที่ฮีโร่ดาฟมาที่อะไรนะตาคาเขาเรียกวีโต้มาเลือกแบนก่อนผัดกันแบนแล้วก็เลือกแล้วมันจะเหลือแมปที่หลุดที่ไม่ได้แบนมาเป็นแมปที่3หรือแมปสุดท้ายแล้วก็ว่านไปเซอร์คลิงมานี่2อเดปตรงนี้มีรันบายไม่ได้ครับติดอเดปเหมือนกันน่ะแล้วก็วาปิดซึมจริงด้วยอย่าบอกนะอย่าต้องดูก่อนเพราะว่าเทมป้าเทคเทมป้ามาครับเทคเทมป้ามามันได้2ทางก็คือเอาแค่ไฮเทมป้ามาขึ้นอาคอนเลยเอาไฮเทมป้ามาขึ้นอาคอนเลยกับจะเล่นดรอปไฟสตอมเป็นอีก1ซิกเนเจอร์ของเขาแล้วกันยังไม่เห็นมีใครเล่นถ้ามีคนเล่นก็มาบอกผมด้วยผมจะได้ไปตามส่องเขาไปตามดูเพราะตอนนี้เท่าที่เห็นผู้เล่นโพตอสเล่นเนี่ยเห็นแต่ฮีโร่นะที่เล่นได้เข้ามือสุดเล่นแล้วดูแล้วไม่ฝืนอ่ะเอ้ยฟับอย่างเร็วไม่มีแอนิเมชันนะครับคือขึ้นก็ขึ้นเลยอารมณ์เหมือนโงกุนเดี๋ยวพี่ไม่ใช่โงกุนงอคงไม่ใช่งอคงพี่โกคูโอเคโกคูก็ได้ เหมือนโกคูใช้วิชาหายตัวครับจากดาวอะไรอ่ะที่มันฝึกมาหลังจากกลับจากดาดามิดฟึบฟิวแล้วฮะนี่ไงเป็นอาคอนไม่ได้เพราะว่านี่เขาไม่ได้อัพเทคไฟสตอมถ้าอัพเทคไฟสตอมก็จะเป็นดรอปไฟสตอมนั่นเอง
รอบนี้เอาอาคอนครับอาคอนเล่นกับเซิร์ฟคุ้มสุดแล้วครับมันไม่เกี่ยวว่าคือ EMP ก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าเซิร์ฟไม่มี EMP แต่อาคอนจะยิงยูนิตที่เป็นไบโอแรงฮะไอ้พวกยูนิตสิ่งมีชีวิตครับแล้วเซิร์ฟมันสิ่งมีชีวิตทุกอย่างครับเหมือนเกิดมาเพื่อฆ่าเซิร์ฟอะไอยูนิตตัวเนี้ยซึ่งทางฝั่งโซล่าเล่นมูท่าเฮ้ยโอเคนะเพราะว่าโพตอสมันไม่มียูนิตอย่างวินโดว์มาที่จะมาดักทางบินมูท่าได้อะไรอย่างงี้ครับหรือว่ามารีนที่ขึ้นเมดิแวกบินตามอะไรเงี้ยปัญหาเดียวของโพตอสในการตามมูท่าคือการมูฟสปีดในการที่จะแบบดักทางบินโอราเคิลมาก็ยิงมูท่าไม่ได้ดิสรอปเตอร์มาก็ยิงมูท่าไม่ได้กลายเป็นว่าก็ต้องเอาเซนที่เอาอาคอนอะไรเงี้ยมาไล่มูท่าฮะดู เอาอาคอนขึ้นวาร์ปิซึมมาฮีโร่ดูเอออาทรจัดๆเอาหน่อยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยอาคอน โอ้ย ตอนนี้โซล่ากำลังบูลลี่อยู่ ด้วยคอมคอมที่เป็นไซลอตนำอย่างเงี้ย ข้างบนมันก็เลยเหมือนไม่มีอะไรคุมโอเคครับยังวาร์ปอินสตอกเกอร์มาได้แต่ดูนี่โหวาร์ปอาคอนวาร์ปอินวาร์ปเอาอาคอนโอ้โหแล้วมูท่าก็ไม่ยอมหันไปยิงวาร์ปปิซึมสักทีนะเกรงใจหรือว่าอะไรไม่รู้น่ารักดีแต่ดูจากคอมปัจจุบันแล้วโซล่าเหนื่อยนะข้างล่างมันแข็งแกร่งเกินไปดูดิโอ้โหแล้วแถเข้ามานั่นเขายืนรับเลยฮะแล้วมีแค่สตอกเกอร์บริงออกโอเคโอ้โหแล้วมีเก็บดิสรัปเตอร์ไปด้วยไม่ให้โดนเบลลิงแต่จังหวะนี้โอเคเคลียร์มูท่าไปได้แล้ววาร์ปอินสตอกเกอร์มาแล้วตรงนี้หน้าบ้านก็กันเน็กซัสเอาไว้ได้ครับโอเคเสียเวอร์เกอร์ไป16ครับกับการพันช์แนวมินิลไลครั้งนี้ของโซล่าครับเบรกเกมฮีโร่ได้นิดนึงใช้คำนี้นิดนึง3เน็กซัสฮะซ่อมแป๊บเดียว4เน็กซัสแล้วด้วยซ่อมเวิร์คเกอร์แป๊บเดียวยิ่งเน็กซัสเดียวยิ่งซ่อมเวิร์คเกอร์ไวแล้วมันไม่ส่งผลต่ออีโคเหรอพี่เขาไม่ได้เสียอาร์มี่เยอะไงครับเนี่ยดูอาร์มี่ของทางฝั่งฮีโร่มันก็ยังลอยอยู่ที่80อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเขามีอาร์มี่ให้เล่นน่ะถ้าเขาเสียอาร์มี่เยอะแล้วอีโคมันโดนรูดไปด้วยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะเห็นแผลชัดเจนนะโอเคโซล่าโถมต่อครับต้องอาศัยจังหวะนี้แล้วแหละมาฮีโร่หลังพิงเชือกอีกรอบนึงหรือเปล่าหรือจะหลอกให้ดีใจอีกแล้ว2 disruptor ไหลมาจังหวะนี้ยังไงแล้วเอาขึ้นไปหนักหน้าปากซอยเหรอโอ้โหอะไรมันจะเหี้ยมเกินเฮ้ยบ้าไม่เคยเห็นใครเล่นแบบนี้เว้ยปกติก็เอาเดินข้างหลังฮะแล้วก็เอาสตอกเกอร์ดันไปแต่ดิสตอเตอร์จะไม่ค่อยโยนในจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามหนีครับเพราะว่าบอลมันจะไปไม่ถึงอู้แต่รอบนี้ดังสวยได้ดิสตอเตอร์ไปฮีโร่หลุดไมโครเหมือนกันโอเคแต่มาซัดกันต่อจังหวะนี้เบลลิงอัดมาบริงออกแล้วตรงนี้ไม่มีบริงก็สปิดกรุ๊ปโอเคยังสตอกเกอร์ครับยังยืนอยู่ในไฟได้ครับแล้วเบลลิงอีกชุดนึงมาจังหวะนี้เสียแฮชชูรี่แล้วล่ะครับแล้วอาคอนมาเติมแล้วอาคอนมาเติมวาร์ปอินต่อวาร์ปปิดซึมฮะคีย์หลักเลยครับของฮีโร่เขาโอเคเสียแฮชครับโซล่าโอ้โหยังติดตาตึงใจกับการเอาดิสรอปเตอร์ขึ้นวาร์ปปิดซึมไปดักหน้าปักซอยดีครับโซล่าตัดสินใจไม่ได้หนีอย่างเดียวยังหันกลับไปยิงฮะเลยได้ดิสรอปเตอร์ก่อนที่เดดบอลจะระเบิดไป1คันนะ1ลำ1ตัวนั่นแหละเลยโดนเดดบอลไปแค่1เม็ดเท่านั้นมาต่อครับได้แฮชล่างไปมาทางฝั่ง9นาฬิกาของแผนที่อุ้ยก็พยายามเอาราเวนเจอร์โฟกัสเอาราเวนเจอร์โฟกัสดิสรัปเตอร์ระบิงยัดมาจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้เกรงกลัวดาเมจดังเลยฮะเอาหน้าไถเข้าไปเอาหน้าไถเข้าไปแล้วยกไข่เลยเหรอเอาอะไรไปจะโหดขนาดนั้นเดี๋ยวยกไข่กันมา
โอเคลัดไถกันไปครับดูฮะแบ่งกองกำลังเป็น2ฝ่ายครับสุดท้ายเรียก GG ไปจนได้ครับโซล่ายิ้มแห้งเลยไม่ไหวอ้าวนายเพิ่งแพ้แอสเทียลมาไม่ใช่เหรอฮีโร่โอ้ยอันนั้นมันเล่นๆๆอันนั้นใช้มือซ้ายเล่นเดี๋ยวโอ้อันนั้นไม่ได้ใช้คีย์ลัดหลอกให้ตายใจนี่ว่ะไปแพ้แอสเทียลฮะโอเคครับฮีโร่ฮะเก็บบินไปครับ2ต่อ0เลยครับซีรีส์นี้นะ